ที่เรื่องของการเกษตรกันอยู่นะครับค่าความเค็มของคลองต่างๆที่เป็นสาขาในลุ่มน้ำท่าจีนครับนั้นสูงขึ้นล่าสุดนะครับเกิดขึ้นที่คลองนราธิรมจากที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้นะคะที่ใช้น้ำจากคลองกล้วยไม้ก็เริ่มเสียหายค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณมณภาสิริสมบูรณ์ค่ะชาวสวนกล้วยไม้ในอำเภอบางเลนนครปฐมตัดสินใจที่จะใช้น้ำประปารดกล้วยไม้แทนการใช้น้ำจากคลองนราภิรมย์เนื่องจากค่าความเค็มของน้ำในคลองนั้นสูงเกินกว่าที่กล้วยไม้จะรับได้ค่ะต้นอ่อนกล้วยไม้เน่าตายจำนวนมากเกษตรกรใช้น้ำจากคลองนราภิรมย์รดมาได้2สัปดาห์โดยไม่ทราบว่าค่าความเค็มสูงคือมีเกลือมากกว่า 0.7 กรัมต่อลิตรล่าสุดวันนี้เพิ่มขึ้นถึง 1.5 กรัมต่อลิตรสวนกล้วยไม้ที่ใช้น้ำจากคลองนราภิรมย์มีกว่า 3,000 ไร่เกษตรกรบางรายจึงเปลี่ยนมาใช้น้ำประปารดแทนแต่หลายรายบอกว่ายังจะเป็นต้องใช้น้ำจากคลองอยู่ตอนนี้หลังจากนำน้ำในคลองที่ค่าความเค็มนะครับเยอะเกินมาตรฐานมารดน้ำต้นกล้ากล้วยไม้นะครับก็ทำให้ต้นกล้าเนี่ยนะครับมีอาการเน่ามีใบเหลืองนะครับตอนนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นวิธีนำน้ำประปาเนี่ยมาใส่ถังนะครับแล้วก็ใช้คนนะครับรดโดยใช้สเปรย์เบาๆครับเพื่อประทังให้เขาไม่แห้งจนเกินไปครับแหล่งน้ำที่เรามีอยู่ก็คือน้ำคลองธรรมชาติอย่างเดียวครับเราก็ต้องจำเป็นต้องใช้น้ำในคลองนี่แหละครับเราไม่มีน้ำสำรองจากแหล่งอื่นเลยครับค่าความเค็มที่กรมชลประทานกำหนดว่ากล้วยไม้รับได้นั้นไม่ตรงกับความคิดเห็นของเกษตรกรกรมชลประทานระบุว่ากล้วยไม้รับได้ถึง 0.7 กรัมต่อลิตรแต่เกษตรกรกล่าวว่าหากสูงกว่า 0.3 กรัมต่อลิตรต้นอ่อนจะเน่าตายส่วนต้นใหญ่รากจะกุดต้นโทรมช่อสั้นลงจำนวนดอกลดลงผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลกล่าวว่าวิกฤตน้ำเค็มรุกครั้งนี้เกิดจากภาวะค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงในช่วงน้ำทะเลหนุนและเข้ามายังพื้นที่นี้ผ่านคลองมะกอกน้อยของกรุงเทพและบางกรวยนนทบุรีเนื่องจากไม่มีประตูระบายน้ำจึงปิดกั้นไม่ได้และยังมีข้อจำกัดเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำต่างๆรับน้ำจากแม่น้ำท่าจีนมาเจือจางความเค็มเพราะต้องให้น้ำไปผลักดันน้ำเค็มที่อำเภอสามพรานและนครชัยศรีในรอบการรับน้ำที่กรมชลประทานกำหนดให้เรารับน้ำนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนสิ้นเดือนนะครับเรารับน้ำเข้าที่ประตูลำพญา2วันนะครับแต่หลังจากนั้นประมาณวันที่29เมษายนนะครับปรากฏว่าค่าความเค็มที่แม่น้ำท่าจีนที่สถานีตรวจวัดที่อำเภอสามพรานและที่อำเภอนครชัยศรีเนี่ยปรากฏว่ามีค่าความเค็มกระโดดขึ้นมานะครับประมาณ 0.5 หรือ 0.6 กรัมต่อลิตรนะครับจึงเป็นมูลเหตุที่ทางกรมชลประทานต้องขอความร่วมมือโครงการชลประทานอยู่ตอนบนเลยนะครับขอความร่วมมือในการงดรับน้ำเข้าไปในพื้นที่นะครับเพื่อเอาน้ำมวลก้อนนี้นะครับไปไล่นะครับไม่ให้ความเค็มลุกล้ำเข้ามาเกินที่ในเขตอำเภอสามพรานและอำเภอนครชัยศรีมาตรการเร่งด่วนที่ชลประทานจะทำคือขอรับน้ำเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง3วันวันละ5ชั่วโมงปริมาณน้ำ 110,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งกำลังรอกรมอนุมัติและจะเปิดประตูระบายน้ำบางใหญ่ในช่วงน้ำทะเลลงเพื่อให้น้ำที่มีค่าความเค็มสูงไหลออกไปเกษตรกรยังเกรงว่าฤดูฝนจะมาล่าพฤษภาแล้วยังไม่มีเขาและน้ำทะเลจะยังหนุนสูงอีกหลายช่วงปัญหาจะเกิดซ้ำระยะยาวมีแนวโน้มว่าภัยแล้งรุนแรงขึ้นทุกปีจึงต้องการให้มีการสร้างประตูระบายน้ำที่คลองมะกอกน้อยเพื่อปิดกั้นยาแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าความเค็มสูงซึ่งมีแผนอยู่แต่ถูกคัดค้านเนื่องจากคลองสายนี้มีทั้งการสัญจรและการท่องเที่ยวจึงทำให้ชาวสวนกล้วยไม้คลองนราภิรมย์ยังไม่สิ้นกังวลใจมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ